สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่าลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ประกาศครับว่าสหรัฐนั้นจะเบิกงบประมาณอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 3,500 ล้านบาทเพื่อมอบการช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนโดยระหว่างที่เขาเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างยูเครนไปอีกนานสหรัฐนั้นได้ให้การช่วยเหลือด้านความมั่นคงกับยูเครนไปแล้วกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565อย่างไรก็ตามเสียงคัดค้านในเรื่องการส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันสายแข็งในสภาคองเกรสทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่จะส่งให้กับยูเครนในอนาคตลอยออสตินนั้นกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่จตุรัสเซนส์ไมเคิลในกรุงเคียฟว่างบประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐมีขึ้นเพื่อมอบยุทโธปกรณ์ของปืนใหญ่และของระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมรวมถึงอาวุธต่อต้านรถถังอีกจำนวนมากนอกจากนั้นแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุความช่วยเหลือดังกล่าวยังรวมถึงกระสุนสำหรับปืนขนาดเล็กจำนวน3ล้านนัดและอุปกรณ์สำหรับเครื่องยิงจรวดความแม่นยำสูงอย่างไฮมาร์สอีกด้วยลอยออสตินนั้นยังกล่าวเน้นย้ำนะครับว่าสหรัฐยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยกล่าวว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ของยูเครนว่าข้อความที่ผมได้นำมาถึงท่านประธานาธิบดีในวันนี้คือสหรัฐยังยืนเคียงข้างคุณและจะเป็นเช่นนั้นตราบนานเท่านั้นและว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญต่อยูเครนเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อโลกอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันมีความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันลอยออสตินนั้นยังได้มีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนและก็เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาโดยนี่ถือเป็นการเดินทางเยือนกรุงเคียฟครั้งที่2นับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นก็กล่าวการเยือนของลอยออสตินครั้งนี้เป็นสัญญาณที่สำคัญสำหรับยูเครนและขอบคุณสภาคองเกรสรวมถึงชาวอเมริกันที่ยังคงให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยูเครนนั้นกำลังหวั่นวิตกว่าการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้กับยูเครนและยูเครนนั้นกำลังหวั่นวิตกว่าเมื่อเข้าช่วงฤดูหนาวนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขามีไม่เพียงพอในการที่จะสกัดกั้นการโจมตีจากทางด้านรัสเซียซึ่งหวั่นวิตกว่ารัสเซียนั้นจะใช้การโจมตีด้านพลังงานอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับปลายปี2565ที่ผ่านมาที่โรงงานไฟฟ้าต่างๆของยูเครนนั้นถูกตัดขาดและก็ทำให้ประชาชนคนยูเครนนั้นอยู่อย่างยากลำบากในช่วงฤดูหนาวการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของลอยออสตินในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นคำมั่นสัญญาที่จะทำให้วโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นมีพลังในการที่จะฮึดขึ้นสู้กับรัสเซียต่อไปความเคลื่อนไหวนี้เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ